เจ็บประนามหญิงลี่ศรีจุมพลโอดคอนเสิร์ตยกเลิกกะทันหันศิลปินทำหน้าที่เต็มที่แล้วเรียกว่างานยกเลิกกันเกือบทั่วประเทศหลังเกิดการระบาดระลอกใหม่ของโควิด-19 ในประเทศไทยเริ่มส่งผลกระทบต่ออาชีพต่างๆที่ต้องอยู่ท่ามกลางผู้คนเยอะๆเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของโควิด-19 รวมไปถึงเหล่าศิลปินนักร้องนักแสดงที่งานส่วนใหญ่ต้องพบกับผู้คนมากมายหนึ่งในนั้นคือนักร้องสาวสุดแซ่บหญิงลี่ศรีจุมพลที่ล่าสุดก็โดนยกเลิกงานกะทันหันเช่นกันโดยหญิงลี่ได้โพสต์เรื่องนี้ลงในอินสตาแกรมหญิงลี่ขีดล่างลายาเป็นการโพสต์ภาพตัวเองที่เพิ่งถึงที่พักแต่คอนเสิร์ตถูกสั่งยกเลิกพร้อมกับแคปชั่นว่าเดินทางมาถึงที่พักและเจอคำสั่งด่วนยกเลิกคอนเสิร์ตผู้จัดยับเยินเจ็บประนาวสู้นะทุกคนศิลปินทำหน้าที่เต็มที่แล้วเพราะรับปากว่าจะมาสวัสดีชีวิตอยู่บ้านยาวๆตามด้วยแฮชแท็กปิดท้ายว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโควิด-19 โดยมีแฟนๆของเธอพากันเข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้อาทิวงการดนตรีคอนเสิร์ตโดนก่อนอาชีพอื่นเลยสู้ๆครับอดทนไว้ครับเป็นแรงใจให้นะและอีกมากมายสดบันเทิงเชอร์เบลโพสท่ารัวๆถ่ายรูปสุดเก๋ท่ามกลางหิมะฉลองสุขในงานเซ็นทรัลเลดเอสเซเลบริต2021เชอร์เบลโพสท่ารัวๆถ่ายรูปสุดเก๋ท่ามกลางหิมะนักแสดงสาวเชอร์เบลลันละลินเตจะสาวเวร่วมเติมเต็มความสุขส่งท้ายปีในงานเซ็นทรัลเลดเอสเซเลบริต2021เนรมิตห้างเซ็นทรัลชิดลมและห้างเซ็นทรัลแอดเซ็นทรัลเวิลด์ให้เป็นดินแดนแห่งความสุขและความหรรษากับมุมถ่ายรูปสุดเก๋พร้อมหิมะโปรยปรายและกิจกรรมมากมายซึ่งไฮไลท์งานนี้ทุกคนจะได้ร่วมเล่นชิมช็อปและถ่ายรูปเติมเต็มช่วงเวลาแห่งความสุขและเก็บเป็นโมเมนต์สำคัญฉลองเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เชอร์เบลไม่รอช้าหยิบกล้องถ่ายรูปโพสท่ารัวๆกับมุมถ่ายภาพสุดเก๋ที่มีม้าหมุนขนาดใหญ่ท่ามกลางหิมะโปรยปรายเพื่อเก็บช่วงเวลาและโมเมนต์แห่งความสุขไว้อวดเพื่อนๆในโลกโซเชียลแถมยังร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปตกแต่งถุงผ้าซานต้าและโชว์ฝีมือทำเครื่องดื่มเมนูพิเศษให้ทุกคนที่มาร่วมงานในครั้งนี้อีกด้วยเชอร์เบลเผยว่าช่วงปลายปีเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนจะได้เติมเต็มความสุขและความสดใสด้วยการออกไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆเพื่อผ่อนคลายความเครียดความเหนื่อยล้าที่มีมาตลอดทั้งปีซึ่งปีนี้ถ้าใครอยู่กรุงเทพมหานครหรือยังไม่มีแพลนไปเที่ยวไหนก็อยากชวนมาร่วมงานเซ็นทรัลเลดเอสเซเลบริต2021มาถ่ายรูปสวยๆท่ามกลางหิมะทำกิจกรรมสนุกๆหรือจะมานั่งชิลกับแก๊งเพื่อนเพื่อพบปะสังสรรค์ก็ได้มางานนี้ทุกคนจะได้พบเจอช่วงเวลาแห่งความสนุกสุขไม่สิ้นสุดแน่นอนค่ะเติมเต็มความสุขแบบนี้ได้ในงานเซ็นทรัลเลดเอสเซเลบริต2021ที่ห้างเซ็นทรัลชิดลมและห้างเซ็นทรัลแอดเซ็นทรัลเวิลด์ตั้งแต่วันนี้ถึง27ธันวาคม2563และมาชิลกับเมนูอาหารแสนอร่อยกับเครื่องดื่มสุดพิเศษได้ที่ลิฟวิ่งเฮาชั้น7ห้างเซ็นทรัลแอดเซ็นทรัลเวิลด์ตั้งแต่วันนี้ถึง16มกราคม2564แมทธิวลิเดียอัดคลิปให้กำลังใจทุกคนร่วมมือสู้โควิดอีกรอบย้ำการ์ดอย่าตกหลังจากยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่กลับมาพุ่งสูงขึ้นทุกวันในตอนนี้ทำให้คู่ของแมทธิวดีนและภรรยาลิเดียสรันรัตน์
เกิดความเป็นห่วงทุกคนและได้ออกมาโพสต์คลิปที่อัดไว้ให้กำลังใจทุกคนร่วมมือกันให้ผ่านสถานการณ์โควิดอีกรอบไปให้ได้เพราะไม่อยากให้ใครต้องผ่านเหตุการณ์เหมือนทั้งคู่ที่เคยติดโควิด-19 เมื่อต้นปีที่ผ่านมาและตอนนี้ปอดของลิเดียก็ยังไม่กลับมา 100% โดยแมทธิวลิเดียก็ยังได้ย้ำว่าตลอดในคลิปว่าให้ทุกคนว่าไม่อยากให้การ์ดตกให้ล้างมือบ่อยๆใส่หน้ากากทุกครั้งที่ออกจากบ้านและเว้นระยะห่างทางสังคมซึ่งนอกจากคลิปแล้วแมทธิวลิเดียก็ยังได้โพสต์ข้อความย้ำไว้ดังนี้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมโควิด-19 เมื่อต้นปีเราสองคนได้ผ่านการติดเชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคโควิด-19 กันมาแล้วถึงปัจจุบันร่างกายของเดียก็ยังไม่ฟื้นตัวกลับมา 100% เพราะว่าปอดยังไม่สามารถแลกเปลี่ยนออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ได้เหมือนคนปกติแต่ก็ยังโชคดีที่มันไม่ได้ทำให้รู้สึกว่าเหนื่อยหอบหรือกระทบต่อชีวิตประจำวันและคงต้องใช้เวลาเพิ่มในการฟื้นตัวเพราะตอนที่ไม่สบายมันกระทบปอดทั้งสองข้างเราไม่อยากให้ใครต้องผ่านเหตุการณ์เหมือนเราและเราโชคดีที่สามารถควบคุมการระบาดเมื่อต้นปีได้ดีแต่รอบนี้ไวรัสแพร่กระจายได้ง่ายกว่าเดิมซึ่งหมายความว่าติดต่อได้เร็วและง่ายกว่าการระบาดรอบแรกหลายๆคนตอนนี้ไม่มีอาการยิ่งทำให้การแพร่ระบาดน่าเป็นห่วงและมีโอกาสที่จะพุ่งสูงกว่าเมื่อต้นปีเราสองคนและครอบครัวขอส่งกำลังใจและความห่วงใยให้กับทุกท่านถ้ารอบแรกเราผ่านมาได้รอบนี้เราก็ต้องผ่านมันไปได้เพียงแค่เราย้อนกลับไปปฏิบัติตัวเหมือนช่วงต้นปีเราได้ยินและคุ้นเคยกับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมการ์ดไม่ตกใส่แมสล้างมือเว้นระยะห่างทางสังคมแต่อย่าลืมปฏิบัติสิ่งง่ายๆเหล่านี้กันด้วยนะคะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมการใส่แมสคือมารยาททางสังคมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเราปลอดภัยเขาปลอดภัย แต้วไฮโซไนหวานไม่หยุดควงแขนทำขนมมุ้งมิ้งแคปชั่นน่ารักคุณคือของขวัญสาดความหวานผ่านอินสตาแกรมให้คนโสดได้ตาร้อนกันอีกแล้วสำหรับคู่ของนางเอกสาวแต้วณัฐพรเตมีรักกับแฟนหนุ่มไฮโซไนประณัยพรประภาเพราะหลังจากที่เปิดตัวว่ากำลังคบหาดูใจกันอยู่นั้นก็มักจะได้เห็นทั้งสองมั่นเติมความหวานให้กันมาโดยตลอดล่าสุดแต้วณัฐพรก็ได้ควงแขนไฮโซไนใส่เสื้อคู่ต้อนรับวันคริสต์มาสที่ใกล้จะถึงนี้พร้อมกับยังเผยโมเมนต์มุ้งมิ้งที่ทำขนมร่วมกันอย่างมีความสุขบวกกับแคปชั่นสุดหวานสะท้านหัวใจที่เขียนเพียงสั้นๆแต่รวมความหวานทั้งหมดที่แปลได้ว่าคุณคือของขวัญงานนี้เพื่อนพ้องในวงการบันเทิงรวมถึงแฟนคลับต่างก็ได้เข้ามาคอมเมนต์กันยกใหญ่อีกทั้งยังคาดเดาไว้เลยว่าแค่เห็นภาพก็รู้แล้วขนมชิ้นนี้ความหวานต้องมาเป็นอันดับหนึ่งอย่างแน่นอนจ้าแต้วณัฐพรเกี่ยวก้อยไฮโซไนสอบดำน้ำแอบส่องภาพหวานระหว่างการสอบแต้วณัฐพรเดินสายงานวิวาจนถูกแซวบ่อยบอกเปรยๆจะได้แต่งหรือเปล่าก็ไม่รู้แต้วณัฐพรยอมรับเป็นคนที่หึงเผยความมุ้งมิ้งผลัดกันเรียกที่รักแทนชื่อแฟนแต้วไฮโซไนจูงมือสวีทกลางทุ่งดอกไม้ที่เชียงใหม่อย่างกับภาพพรีเวดดิ้ง